ใบเตยร่วมร้ายสดกับแม่ตั๊กขายครีมแถมทองยอดพุ่งกว่า 1,000 ออเดอร์ใน2นาทีในวันที่27กันยายน2567ก็มีการแชร์คลิปไวรัสในโลกออนไลน์เมื่อใบเตยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังปรากฏตัวในร้ายสดร่วมกันกับแม่ตั๊กผู้มีชื่อเสียงในวงการค้าทองในร้ายดังกล่าวทั้ง2ก็ได้ร่วมขายผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดพร้อมกับจัดโปรโมชั่นพิเศษแจกแผ่นทองฟรีสำหรับผู้ที่ซื้อครีม1โหลโดยที่ในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่2นาทียอดสั่งซื้อก็พุ่งทะลุกว่า 1,000 ออเดอร์ใบเตยก็ยังได้กล่าวชื่นชมแม่ตั๊กว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่กำลังลำบากรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศและก็ยังรู้สึกว่ายินดีที่ได้มาร่วมร้ายขายสินค้ากับแม่ตั๊กซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในธุรกิจนอกจากนี้แม่ตั๊กก็ยังชวนใบเตยไปไลฟ์ขายทองที่ร้านทองของตนอีกด้วยซึ่งทั้งนี้การไลฟ์สดดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสดราม่าที่สังคมกำลังจับตามองหลังจากที่มีผู้เสียหายหลายรายร้องเรียนเรื่องของการซื้อทองจากการไลฟ์สดของแม่ตั๊กล่าสุดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบได้เข้าตรวจสอบร้านทองของแม่ตั๊กและก็เชิญกรรมการบริษัทเข้าพบเพื่อมาชี้แจงรายละเอียดต่อไป